าเพิ่งดูถูกผมสิครับคุณคอยดูแล้วกันมันทำยากไปเจอกันตอนไหนก็ต้องซัดกันหน่อยไม่รับความขมอารมณ์มันไม่จอยใครจะยอมแพ้เฮ้ยอะไรวะลูกยังไม่ไปเหรอโทรเจกอ้วกับผู้หญิงคนนั้นน่ะคนละคนกันนะครับเฮ้ยจะคงเรือกลางหรือคงละคงนะอ้วกก็ไม่ขายฮ่าพวกลือนี่ทำให้หน้ารำคาญจริงๆเว้ยเฮ้ยนี่อะไรเปล่าเฮ้ยจิ๊กซี่เลยเราเรียกหัวหูเสียไก่หัวหูหมุกวางฉ่องเจียมหูไหลสวดสีหูจริงเสียงพาสั่งวังยังเจ็บหัวงันเฮ้ยไอ้ยาเฮ้ยสิงติ้วเจ๋เลยอาตีลื้อลำนิ้วเลยด้วยเหรอเดี๋ยวว่าแต่นิ้วเลยครับกังฟูก็ได้นะครับไม่ว่าจะท่าไหนกระบวนไหนได้หมดครับฮ่าจริงเหรอจริงครับนี่ไงครับไอ้ยาก็รู้จักกะเลี้ยงสามหัวไอ้ยาไอ้มังกรสอยลาวโอ้โหเสือโคร่งตะกายเขาไอไอ้อันนี้หมาเห่าไปต้องแห้งเอ้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวทีใครสองเรื่องวะแปะอ้วสอนอ้วเองครับโอ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาเฮ้ยเห็นว่าเครื่องมันร้องว่ะถ้าเครื่องร้อนเนี่ยอย่ารอช้าครับขอเชิญท่านผู้อาวุโสมาร่วมเอ็นจอยกับอ้วได้เลยข้าขอรับคำท้าเชิญโอยทำไมตีเนี่ยมันเข้าไปนานกว่าเราเขียงไม่แน่เลยถูกวัฒนธรรมจริงนะใช่ไม่ได้นะอ๋ออาเจกฉันขอโทษแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากจะแสดงความจริงใจให้แจกเห็นอะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่การแสดงความจริงใจแล้วแค่นี้หรือก็โกหกว่าล่ะคงอย่างเงี้ยเหรอที่แจกว่ายกเอาเขียนบัพพลุให้ลือน่ะฮะไอ้ยาใช่ไม่ได้เลยอะละในเมื่อลือทั้งสองคงนี่อยากจะไล่เขียนใช่ไหมว่าจะยกให้ก็ได้แต่ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เฉียงไปคงนั่งก็คือ
คียงเ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 คียงน้องเคยเห็นเคียงหรือเปล่าเคียงอันนี้หนักจังเลยโอ้ยบอกแล้วฝีมือมันผิดกันคุณเคียง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 น้องช็อตของเคยเห็นเคียงหรือเปล่าไอแอลโอลีอีว่าไอเลิฟยูแอลโอลีอีว่าไอเลิฟยูคนน่ารักโทรมาคือว่านิดนึงถ้าคนน่ารักโทรมาคือในเกมฉันช่วยถือให้เอาไหมไม่ต้องคุณไปเดินไกลๆผมเลยผมรู้นะว่าคุณอยากแคบเขียงผมว่า I love you I L O A E โอ้ยโอ้ยนี่คุณช้อนทองคุณกลายเป็นหมารอบกัดแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ในเกมฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของนายนะไม่ใช่เพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนดิผมก็ไม่เคยมองว่าคุณเป็นเพื่อนอยู่แล้วเราเป็นศัตรูกันต่างหากเอาล่ะเอาล่ะฉันยอมรับนะว่าฉันอยากได้เขียงอันเนี้ยนายไปหาเขียงอื่นเถอะเขียงเนี้ยฉันขอนะไม่คุณน่ะต้องไปหาเขียงอันอื่นครับนี่เขียงของผมคุณช้อนทองครับผมจะสอนอะไรคุณให้นะถ้าคุณอยากให้คนอื่นดีกับคุณน่ะคุณก็ต้องทำดีกับคนอื่นเขาก่อน I love I love you I love I love you เสียงของกิมกิมก็ต้องห่วงเสียงกิมกิมก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมอย่าไปกิมช้อนทองช้อนทองไปไหนมาลูกแม่กับพ่อมารอตั้งนานแล้วนะลูกนะช้อนทองไปหาซื้อเขียงจากแม่แต่พอดีว่ามีคนแย่งซื้อตัดหน้าไปก่อนเรื่องขวดเรื่องเขียงไว้ก่อนลูกพ่อกับแม่มีเรื่องสำคัญกว่านะไปคุยกันเรื่องพ่ออิทธิพลดีกว่าไปลูกไปแล้วสำคัญลูกมาเลยลูกมาเลยไอ้40บาทครับพี่เอาไปโอ้ฝากเขียงก่อนนะเอาไปเอาแต่ไว้กินเฮ้ยป้าป้าไม่ค่อยลุกค่อยลุกเว้ยไหวไหมเนี่ยมีเรื่องสำคัญอะไรอ่ะเอาไว้คุยที่บ้านไม่ได้หรอแม่เดี๋ยวช้อนทองจะไปหาซื้อเขียงอันใหม่ก่อนไม่งั้นอยู่น้อยหน้าไอ้กิมมันเขียงเขิงอะไรไม่ต้องสนใจหรอกลูกเพราะว่าอีกหน่อยร้านเนี่ยมันต้องปิดลงแล้วล่ะพ่อพูดเรื่องอะไรอ่ะช้อนทองลูกก็โตเป็นสาวแล้วนะลูกจะมายืนสับเป็ดตัวเหม็นอยู่อย่างเงี้ยแม่ว่าไม่ได้แต่งงานแน่ๆเลยอ่ะคืออย่างงี้ลูกฟังให้ดีนะช้อนพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วก็อยากจะให้ช้อนแต่งงานกับพี่อิฐเขาซะที่พ่อกับแม่อยากให้ช้อนทองแต่งงานกับพี่อิฐเพราะว่าพี่อิฐเขาใช้หนี้แทนพ่อกับแม่ใช่ไหมโอ๊ยไม่ใช่ลูกเข้าใจผิดคืออย่างนี้ช้อนทองคือแม่คิดว่าพ่ออิฐน่ะเขาเป็นคนดีแล้วเรื่องนี้พวกเราก็คิดกันเองลูกพวกเรามีสมองนะลูกนะแล้วที่สำคัญน่ะเขารักลูกมากด้วยอ่ะแม่คิดว่าเขาต้องดูแลช้อนทองได้ดีแน่ๆเลยอ่ะช้อนแต่งงานกับพ่ออิฐเถอะนะลูกนะพ่อกับแม่จะได้สบายแต่งงานกับไอ้พี่อัฐินั่นเหรอฉันว่ามันต้องมีแผนแน่ๆเลยอะเอาเงินมาหว่านแล้วก็มัดมือชกพ่อกับแม่แกเพื่อให้แกเป็นลูกไก่ในกำมือไปไหนไม่รอดน่าสงสารดูหนังมากไปว่าพดด้วงฉันว่าพี่อิฐอะเขาคงไม่ทำอย่างนี้ฉันหรอกมั้งจะรู้ได้ไงดูหน้าก็รู้ว่าเป็นผู้ร้ายไม่ใช่พระเอกเฮ้ยหรือว่าแกจะตอบตกลงแต่งงานกับเขาจะบ้าหรอพดด้วงฉันว่าฉันจะลองไปคุยกับพี่อิฐดูก่อนเนี่ย